เจนัวไล่ตีเสมอปาเลโมก่อนแบ่งแต้มกันไปมูรินโญ่ลั่นบุกชาลเก้ต้อง3แต้มฟาบริกัสโอ้และซูมา not far away at all could have opened the scoring surely yes เดมส์ช่วยคาวาเลียสหยุดสถิติแพ้4เกมติดสวัสดีครับสวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมสู่รายการ Sport Today Extra ครับวันนี้เราเจอกันเที่ยงวันอังคารที่25พฤศจิกายนนะครับก็มาเหมือนเดิมนะครับพร้อมกับผลการแข่งขันหลากหลายและการกีฬาไล่ตั้งแต่เมื่อคืนจนถึงเมื่อกี้นี้เลยถูกต้องครับเรียกว่าวันนี้มีความเคลื่อนไหวในวงการฟุตบอลเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวครับรวมไปถึงพรีวิวฟุตบอลด้วยที่กำลังจะเกิดขึ้นครับคืนนี้ก็มีเกมยูเอฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกรอบแบ่งกลุ่มนัดที่5มาฝากกันแล้วมีพรีวิวคู่ที่น่าสนใจมาฝากกันด้วยนะครับแต่ว่าย้อนไปเมื่อคืนก่อนครับช่วงดึกเมื่อคืนนี้ก็ยังมีเกมฟุตบอลนัดมันเดย์ไนท์หลายลีกให้ติดตามกันโดยเฉพาะในลาลิก้าสเปนครับกราดาด้าเปิดบ้านพบอัลมาเรียสองทีมที่ผลงานไม่ค่อยดีเจอกันก็มาดูไฮไลท์กันนะครับโดยที่เกมนี้นี่อัลมาเรียต้องเหลือผู้เล่นแค่10คนแต่ก็ยังสามารถบุกไปดึงแต้มกลับมาบ้านได้สำเร็จในฟุตบอลลาลิก้าสเปนเมื่อคืนนี้นะครับโดยที่สถานการณ์2ทีมก็อยู่ในช่วงท้ายตารางเหมือนกันออกสตาร์ทเกมครึ่งแรกกราดาด้าได้โอกาสบุกก่อนครับนาที11รูเบนโรคิน่าผ่านบอลให้กับยูเซฟเอลอาร์บียิงไกลแต่ว่าไปติดเซฟรูเบนครับผู้รักษาประตูของอัลมาเรียเกมก็ถือว่ายังคงเป็นของทีมกราน่าอย่างต่อเนื่องแล้วก็มีโอกาสหลายหนนะครับแต่ว่าเจ้าบ้านก็ยังหาจังหวะทำประตูได้ไม่สำเร็จครับจบครึ่งแรกเจ้าก็อยู่ 0-0 ครึ่งหลังนาที52จังหวะนี้อัลมาเรียต้องเหลือผู้เล่น10คนครับเพราะว่ารามอนอาซิสไปทำฟาวล์น่าเกลียดใส่กัวเมเรลอิตูราจนกระทั่งได้รับใบเหลืองที่2ถูกไล่ออกจากเกมไปนะครับก็ทำให้อัลมาเรียเสียเปรียบโตผู้เล่นกว่าครึ่งชั่วโมงเลยทีเดียวจังหวะเสียบเข้ามาจากด้านหลังด้วยแต่ว่าแม้อัลมาเรียจะเหลือผู้เล่นแค่10คนแต่ทางฝั่งกรานาดากลับทำอะไรไม่ได้นะครับจบเกมนี้กลายเป็นว่าเสมอกันไปฝืด0ประตูต่อ0ก็ส่งผลให้กรานาดาตอนนี้สถิติไม่ชนะใครยาวนานไปถึง8เกมเข้าไปแล้วนะครับand both teams unable to break the deadlock แต่ก็ไปหนักเสมอซะเยอะนะครับอันดับของแกรนด้าก็ถือว่ายังพอไหวอยู่นะครับยังไม่ได้หล่นไปอยู่ในโซนตกชั้นอันดับตารางคะแนนในหัวตารางเราเช็คกันใหม่อีกครั้งนะครับหลังผ่านเกมนัด12ไปของฟุตบอลสเปนมาดริดจ่าฝูงครับนำบาร์เซโลน่าอยู่2แต้มนำแอตมาดริด4แต้มส่วนบาเลนเซียตอนนี้ตามหลังจ่าฝูง6คะแนนแล้วก็เซบีย่าตามหลังจ่าฝูง7แต้มนี่คือท็อป5ของลีกครับที่เล่นเป็นเมื่อคืนนี้กรานาดายังอยู่อันดับ15ของตารางครับ12นัดมี11แต้มส่วนทีมอัลมาเรียสถานการณ์ก็ไม่ได้ดีขึ้นกว่าเดิมเท่าไหร่ครับตอนนี้มี10คะแนนแต้มก็ถือว่าเท่าๆกับพวกในโซนตกชั้นอย่างทั้งเดปอร์ติโบลาคอลุญญาเอลเช่พวกนี้10แต้มเหมือนกันหมดแล้วก็บ๊วยเป็นกอร์โดบ้ามีอยู่7คะแนนครับมาที่การแข่งฟุตบอลนะครับกันโชซิราในอิตาลีกันบ้าง นะครับเมื่อคืนนี้ครับเจนัวครับก็พลาดโอกาสขึ้นท็อป4ครับในการโชว์ซีเรียหลังถูกปาเลโมครับบุกมาแชร์แต้มเมื่อคืนนี้นะครับเกมนี้ครับเดี๋ยวเริ่มเกมมาแค่7นาทีเท่านั้นนะครับปาเลโมนะครับทำเซอร์ไพรส์ออกนำขึ้นก่อน1ประตูต่อ0ครับเมื่อปาโบจิบาล่าครับกระชากบอลเข้ากรอบโทษก่อนที่หนูเมื่อมาเจอปาเลนเข้าประตูไปอย่างสวยงามครับทางด้านเจโนนั้นก็ยังไม่ปล่อยวางนะครับและไม่ลดละความพยายามครับเร่งเครื่องอย่างเต็มที่และสามารถตีเสมอได้นะครับ1ประตูต่อ1ในนาทีที่30จากการยิงไกลครับของอัลเดรียเบโตรัชชีนะครับก่อนหมดครึ่งแรกเสมอกันไป1ประตูต่อ1ครับมาต่อกันที่ครึ่งหลังนะครับทั้งคู่ก็พยายามอย่างหนักนะครับเพื่อที่จะเก็บ3แต้มในเกมนี้ให้ได้ครับแต่ว่าก็ไม่สามารถทำอะไรกันได้ครับผลัดกันมีโอกาสนะครับแต่ไม่สามารถยิงเพิ่มกันได้จบเกมนี้ไปครับเสมอกันไป1ประตูต่อ1ครับมาที่ตารางคะแนนกันบ้างนะครับอันดับ1ของตารางนะครับยังเป็นยูเวนตุสครับก็มีอยู่ทั้งหมด31แต้มครับตามมาด้วยโรม่านะครับซึ่งห่างจากจ่าฝูงอยู่3แต้มนะครับส่วนนาโปลีนั้นก็ห่างจากจ่าฝูงอยู่9แต้มครับส่วนซัมโดเรียครับมีอยู่21แต้มครับเจนัวนั้นที่แข่งกันไปเมื่อคืนนี้นะครับยังอยู่อันดับที่5นะครับไม่สามารถขึ้นไปเป็น1ใน4ได้
12นัดมีอยู่20แต้มครับส่วนปาเลโมครับที่เมื่อคืนนี้แข่งกับเจนัวไปนะครับตอนนี้มี14แต้มครับมาที่ท้ายตารางกันบ้างนะครับกาเยรี่ครับมีอยู่11แต้มครับอาตาลันต้ามี10แต้มครับส่วนเฮียโวครับมี9แต้มเชเซน่าครับ8แต้มและท้ายสุดนะครับปาม่ามีอยู่แค่6คะแนนครับจากเกมสุดสัปดาห์ไล่มาถึงคืนวันจันทร์ก็จบไปเรียบร้อยครับส่วนกลางสัปดาห์นี้ลุยศึกยุโรปกันต่อนะครับเริ่มจากอังคารฟุตก็มีคิวยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกมาฝากกันเหมือนเดิมคืนนี้ไปพรีวิวกันนะครับมีหลายคู่น่าสนใจอย่างเกมใหญ่สุดเริ่มจากกลุ่ม E ครับแมนเชสเตอร์ซิตี้ตอนนี้หลังชนฝาอีกแล้วครับในการเล่นทัวร์ยุโรปต้องรับการมาเยือนของบาเยิร์นมิวนิกแต่ว่าบาเยิร์นนั้นผ่านเข้ารอบไปเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าสถานการณ์ของเจ้าบ้านแมนซิตี้ลำบากมากเพราะว่าจำเป็นอย่างยิ่งเลยที่จะต้องเก็บชัยชนะในนัดนี้ให้ได้เพื่อเพิ่มโอกาสในการลุ้นเข้ารอบน็อกเอาท์ให้ได้ส่วนบาเยิร์นมิวนิกก็ถือว่าทำได้ตามมาตรฐานนะครับการันตีเข้ารอบไปก่อนหน้านี้แล้วด้วยไปดูทางฝั่งเจ้าบ้านครับมาเนลเกรเปียกินี่ครับโค้ชของทีมตราเลบายก็ถือว่ามีปัญหาก่อนเกมที่จะเจอกับทีมเสือใต้เนื่องจากว่าเซโกเกเรโรและก็สเตวานโยเวติส2กองหน้าของทีมมีปัญหาเรื่องความฟิตจนกระทั่งยังไม่สามารถฝึกซ้อมได้เมื่อวานนี้นะครับอย่างไรก็ตามครับตัวเปียกินี่ก็ไม่ได้กังวลอะไรมากครับเขาบอกว่าแม้ว่าทั้งคู่จะซ้อมไม่ได้แต่ก็จะมีชื่อลงเล่นในเกมเจอบาเยิร์นได้อย่างแน่นอนนะครับคาดว่าจะเรียกความฟิตได้ทันเวลาในคืนนี้ส่วนตัวสำคัญในแดนกลางอย่างยายาตูเร่แล้วก็ฟานานิโยติดโทษแบนทั้งคู่เลยครับอย่างยายาตูเร่นี่ไปโดนใบแดงนัดก่อนก็ทำให้เกมสำคัญคืนนี้เล่นช่วยทีมไม่ได้ส่วนดาบิดซิลบาอเล็กซานเดอร์โคโรลอฟครับแล้วก็ดินเชโกทั้งหมดนี้ยังมีการบาดเจ็บทั้งหมดก็ถือว่ามีปัญหาหลายจุดนะครับทางฝั่งบาเยิร์นมิวนิกซึ่งการันตีเข้ารอบไปแล้วแต่ถ้าหากว่าเกมคืนนี้พวกเขานี่ยังโชว์ฟอร์มไปชนะแมนซิตี้ดีก็จะเป็นการส่งแมนซิตี้ตกรอบโดยไม่ต้องไปลุ้นผลนัดสุดท้ายเลยด้วยซ้ำไปนะครับโดยเกมนี้เป๊ปกวาร์ดิโอล่ากุนซือของทีมเสือใต้ยังมีนักเตะขึ้นลิสต์บาดเจ็บอยู่หลายคนนะครับดาวิดอาราบ้าโฮเกอร์บัสตูเบอร์คาร์บี้มาร์ติเนสเตโกอคันทาร่าแล้วก็ฟิลิปลามที่เจ็บไปเป็นรายล่าสุดด้วยคู่นี้ติดตามชมได้นะครับคืนนี้ 2:45 ทาง True Sport HD 2และ True Sport 1บาเยิร์นมี12แต้มจาก4นัดแรกครับส่วนซิตี้มีเพียงแค่2คะแนนเป็นบอยของกลุ่มมาที่การแข่งขันในกลุ่ม F นะครับคืนนี้ก็จะเป็นการพบกันระหว่างปารีสแซงต์แชร์แมงครับพบกับอาแจ็กซ์อัมสเตอร์ดัมครับปารีสนั้นผ่านเข้ารอบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับแต่พวกเขานั้นก็ยังมีลุ้นกับการเป็นแชมป์กลุ่มขณะที่อาแจ็กซ์นั้นตกรอบไปแล้วแต่ยังต้องลุ้นครับกับโคต้าอันดับ3เพื่อไปยูโรปาลีกต่อไปครับแม้ว่าจะเข้ารอบไปแล้วนะครับแต่เกมนี้โรลองบองส์ครับเทรนเนอร์เบสเซครับยังคงเน้นลูกทีมให้เล่นอย่างเต็มที่และต้องเก็บ3คะแนนให้ได้เพื่อล้างตาครับหลังจากเสมอมา1ประตูต่อ1ในเกมนัดแรกและเพื่อต้องการลุ้นแย่งแชมป์กลุ่มกับบาร์เซโลนาดังนั้นพวกเขาต้องชนะเท่านั้นครับนัดนี้เปซายครับยังคงขาดผู้เล่นหลากหลายคนนะครับไม่ว่าจะเป็นมาโก้เวราตินะครับโยฮันกาบาย2ผู้เล่นหลักนะครับขณะที่นิโคลัสดูเช่นะครับกับชองคริสโตฟเบแบ็กนะครับก็บาดเจ็บเช่นเดียวกันส่วนดาวิดลุยส์นั้นได้พักมาในเกมลีกครับจะกลับมามีชื่อลงสนามเช่นเดียวกับลูคัสมูราครับได้ลงซ้อมกับเพื่อร่วมทีมแล้วนะครับขณะที่แม็กซ์เวลครับจะพบกับต้นสังกัดเก่าที่เขาเคยสร้างชื่อในยุโรปเป็นครั้งแรกด้วยส่วนทางด้านของอาแจ็กซ์ครับหมดลุ้นเข้ารอบไปแล้วแต่พวกเขานะครับยังมีภารกิจสำคัญครับเพื่อการเข้ารอบยูโรปาลีกในฐานะอันดับ3ตอนนี้ครับซึ่งพวกเขาเนี่ยมีแต้มเหนืออัปเวลทีมท้ายตารางแค่คะแนนเดียวเท่านั้นครับนัดนี้ครับแฟรงค์เดอบัวเทรนเนอร์อาแจ็กซ์ครับหมดสิทธิ์ใช้งานโจเอลเฟรชแมนครับกัปตันทีมเนื่องจากติดโทษแบนหลังจากได้ใบแดงครับเกมกับบาร์เซโลนานะครับทำให้โอกาสตกเป็นของสเตฟานโนเดนสปิลครับกองหลังดาวรุ่งพุ่งแรงนะครับส่วนวิกเตอร์ฟิชเชอร์ครับกองหน้าทีมชาติเดนมาร์กนั้นยังไม่หายจากอาการบาดเจ็บครับคุณผู้ชมสามารถรับชมการถ่ายทอดสดได้นะครับคืนนี้เวลา 2:45 นาทีทางช่อง ASN หมายเลข677และ True Sport 6หมายเลข685ครับNot the tidiest goal that Lionel Messi's ever going to score. ก็ไปกันอีกกลุ่มหนึ่งนะครับในกลุ่ม G กลุ่มนี้ยังไม่มีทีมไหนการันตีเข้ารอบก็จะเกมคู่หลักของกลุ่มนี้เป็นชาลเก้พบกับเชลซีนะครับทางฝั่งชาลเก้ครับกุนซือโรเบโต้ดิมาเตโอมีคิวเจออดีตต้นสังกัดเดิมที่เขาเคยนำเชลซีสร้างความยิ่งใหญ่ด้วยกันเป็นแชมป์รายการยูเอฟ่าแชมเปี้ยนลีกมาแล้วก็จะเจอกับทีมเชลซีซึ่งปัจจุบันมีมูรินโญ่เป็นโค้ชนะครับดิมาเตโอเคยนำเชลซีคว้าแชมป์ถ้วยนี้ในปี2012เหนือบาเยิร์นมิวนิกเจ้าตัวบอกว่าตอนนี้ไม่คิดถึงเรื่องอดีตแล้วครับที่เคยพาเชลซีประสบความสำเร็จมาก่อนขอคิดแค่เรื่องงานปัจจุบันที่เพิ่งเข้ามา
คุมชอเก้ได้ไม่นานนะครับแล้วก็จากการที่เขาเคยทำงานในเชลซีมาหลายปีก็ทำให้รู้จักนักเตะเชลซีเป็นอย่างดีคืนนี้ก็บอกว่าเชลซีจะเล่นทางชอเก้ก็จะได้เล่นในบ้านอย่างเต็มที่แน่นอนครับโดยที่เชลซีจะไม่ได้ผลเงินขันตามที่ต้องการอย่างแน่นอนโดยชอเก้นั้นก็จะต้องเล่นเพื่อเอาชนะให้ได้สำหรับนัดนี้ชาวเก้ยังคงไม่มียูเรนดักสเลอร์เจฟเฟอร์สันฟาฟานชิเรดูโอบาซีทั้งหมดนี้มีการบาดเจ็บทั้งหมดเลยนะครับโดยจะต้องไปพึ่งตัวความหวังอย่างคริสเตียนฮุนเตลาแล้วก็เอริกมักซิมชูโปโมติงเป็นคู่หัวหอกไปส่วนโชเซ่มูรินโญ่ครับกุนซือทีมเชลซีก็บอกว่าวันนี้เขามาเพื่อที่จะเก็บแต้มให้ได้ไม่ได้มาเพื่อคุยกับดีมัตเตโอแล้วก็เชลซีก็จะมาเพื่อเก็บชัยชนะเพื่อผ่านเข้ารอบในเกมนี้ให้ได้เนื่องจากว่าในเดือนธันวาคมเชลซีมีโปรแกรมชุกนะครับดังนั้นจึงต้องการเข้ารอบเร็วที่สุดโดยไม่ต้องไปกดดันไปลุ้นกันถึงเกมนัดสุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่มแชมเปี้ยนลีกส่วนทางศูนย์หน้าตัวเก่งอย่างดีโก้คอสตาหลายคนอาจจะมองว่าเขาไม่ได้เป็นนักเตะที่เล่นเป็นทีมกับเพื่อนๆแต่มันก็ไม่ยุติธรรมที่จะไปตัดสินดีโก้คอสตาแบบนั้นเนื่องจากว่าก็ยังเป็นนักเตะที่เล่นได้ดีแล้วก็ยิงประตูได้อย่างต่อเนื่องส่วนเรื่องการประสานงานกับเพื่อนร่วมทีมมูรินโญ่ก็มองว่าเรื่องนี้คอสตาทำได้ดีอยู่แล้วนัดนี้เชลซีจะขาดแค่นาธานอาเก้ดาวรุ่งคนเดียวที่มีการบาดเจ็บก็ไม่ส่งผลกระทบกับทีมชุดใหญ่นะครับผู้เล่นก็จะถือว่ามีฟูลทีมครับสำหรับเชลซีครับดีโก้คอสตาเอเดนอาซาเชฟฟาเบกัสรวมไปถึงออสการ์เป็นกำลังหลักเหมือนเดิมคืนนี้ลงสนามตี 2:45 เหมือนกันนะครับคู่นี้ติดตามรับชมได้ทาง True Sport HD 1และ True Sport 3เชลซีมี8แต้มนะครับชาวเก้มี5แต้มอีก2ทีมคือ Sporting Lisbon มี4แต้มและ Maribor มี3แต้มทุกทีมยังมีลุ้นเข้ารอบด้วยกันหมดแต่ถ้าหากเชลซีชนะคืนนี้ได้จะการันตีเข้ารอบโดยไม่ต้องไปลุ้นผลงานในนัดสุดท้ายนะครับนี่ก็คือพรีวิว3คู่มาฝากกันคืนนี้ก็รับชมกันเต็มๆ8คู่เหมือนเดิมนะครับมาที่ความเคลื่อนไหวนะครับในวงการฟุตบอลไทยกันบ้างครับสุพรรณบุรี FC ครับก็ประกาศแยกทางนะครับกับวาลิซาโปป๊อปเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับสุพรรณบุรี FC ครับประกาศแยกทางกับเวเลซาโปปอฟครับกุนซือชาวบัลแกเรียนะครับเป็นที่เรียบร้อยโดยอยู่ระหว่างการพิจารณาหาเฮดโค้ชคนใหม่ที่จะมาร่วมงานกับวรวุฒิศรีมัคคะนะครับซึ่งกลับมาช่วยทีมในฐานะผู้ช่วยผู้ฝึกสอนครับกุนซือวัย38ปีครับเริ่มเข้ามาคุมทัพสุพรรณบุรีตั้งแต่เดือนมิถุนายนที่ผ่านมาถึงแม้ว่าจะนำทีมผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศในศึก FA ครับและจบฤดูกาลด้วยอันดับ6แต่บอร์ดผู้บริหารครับของสโมสรได้ลงมติการต่อสัญญากับโปปอฟออกไปก่อนนะครับปัจจุบันนั้นสุพรรณบุรี FC ครับอยู่ระหว่างการพิจารณาหากุนซือคนใหม่ในฤดูกาลหน้าซึ่งต้องขึ้นอยู่กับคุณวราวุฒิครับศิลปะอาชาประธานสโมสรว่าจะเลือกใช้กุนซือชาวไทยหรือว่าชาวต่างชาตินะครับอันนี้ยังไม่ได้มีคำตอบออกมาก็ถือว่าเปลี่ยนกันถี่เป็นเรื่องปกติแล้วสำหรับฟุตบอลไทยนะครับในเรื่องของการเปลี่ยนโค้ชหลังปิดฤดูกาลนี้ก็เปลี่ยนไปแล้วนี่คือรายที่7เข้าไปแล้วนะครับส่วนในช่วงหน้าครับคุณผู้ชมเรามีผลการแข่งขันกีฬารอบรองมาฝากกันมีทั้ง NBA NFL ที่เพิ่งจบไปด้วยนะครับช่วงนี้พักสักครู่นึงครับ